Amulet Center ศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่องอมเรเซนเตอร์ครับส่วนรวมข่าวสารวงการพระเครื่องครับอยู่กับผมครับดร.ไมค์ไทยแลนด์ครับผมป๊อปอายครับครับเหมือนเดิมครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเช้าๆสบายๆนะครับมาฟังอมเรเซนเตอร์ได้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ตามที่เราสัญญากับท่านฟังมาแล้วก็คือข้างๆผมโฆษกเสียงทองครับอาจารย์วันชัยนะครับสอนมีทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูเด็ดแผ่มันไหมครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันนี้เผ็ดกว่านะนะครับก็อย่างนี้นะครับวงการพระเราก็ต้องอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆนะฮะคุยกันตามภาษาที่เราได้ไปประสบพบกันมาแล้วก็ได้เห็นกันมาได้ผ่านชีวิตกันมานะฮะอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมของพระเครื่องมุมหนึ่งก็ชีวิตจริงเราก็ต้องนะฮะต้องเข้ามาอยู่กันให้ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้วงการพระเครื่องก็เป็นที่ยอมรับแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมใครจะไปแต่งงานกับไอ้คนวงการพระเครื่องบอกโอ้มึงไปเอามาได้พวกนี้มันขายพระกินอะไรกินโอ้เดี๋ยวนี้ไปแต่งงานกับพวกเซียนพระนี่บอกโอ้ไอ้นี่น่ากูจะรวยกลายเป็นนั้นครับโอเคคำถามแรกเลยนะครับครับการสะสมพระเครื่องครับของคนยุคก่อนกับคนยุคใหม่มาตรฐานแตกต่างกันยังไงและนะครับสมัยก่อนมีกรรมการไหมมีกรรมการตัดสินอะไรยังไงไหมในครับการสะสมพระเครื่องเนี่ยนะครับก็มีกันมาตั้งแต่สมัยที่โอ้ผมเองยังไม่ได้เข้าในวงการอ่ะเขาก็สะสมกันมาแล้วอ่ะนะฮะก็เอากันง่ายๆปู่ย่าตาทวดเก็บไว้เนี่ยเราก็ได้รับกันมานี่คือการเก็บสะสมให้เราใช่ไหมฮะแต่ว่าการสะสมพระเครื่องในยุคก่อนๆคนก่อนๆกับยุคใหม่ๆเนี่ยมันต่างกันแล้วต่างกันที่วิธีการโอ้ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคนก่อนๆเนี่ยเขาสะสมกันด้วยใจไงใจเขารักมากเขาเก็บไว้หลวงพ่อให้มาในโอกาสเช้ากราบเย็นไปไว้ที่หน้าหิ้งบูชาสวดมนต์ก็กราบไปสวดมนต์ไปใช่ไหมเออนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เพิ่มแล้วยิ่งปู่ย่าตายายเนี่ยโอ้โหใจท่านศรัทธามากเหมือนกระทั่งกับปลุกเสกให้เหมือนกันนะเออท่านเหมือนกระทั่งก็สวดมนต์ไปก็ปลุกเสกไปด้วยเหมือนจิตที่นิ่งที่นิ่งเลยเคารพครับเนี่ยแหละครับแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ขายใครหรอกเป็นพระไม่มีราคาไม่มีราคาไม่มีราคาไม่ขายใครเออเก็บเอาไว้อย่างนั้นอ่ะก็ตกทอดมาถึงพวกเราสิเออเพราะบางคนก็โอ้โหอยู่กันมาโอ้ไม่รู้กี่สิบกี่เท่าไหร่ปีแล้วนะห่วงห่วงห่วงมากเลยนะการสะสมนั่นคือการสะสมคือสมัยปัจจุบันที่เรียกว่าการอนุรักษ์อนุรักษ์การอนุรักษ์ท่านเก็บเอาไว้แล้วก็วงการพระเครื่องสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกว่าอนุรักษ์แต่ปัจจุบันนี้คนสมัยใหม่เนี่ยการสะสมพระเครื่องเนี่ยก็ไปเชิงพุทธภัณฑ์นี่ไปแล้วเขาเรียกว่าสะสมแบบมีเป้าหมายมีการพูดถูกเลยเป้าหมายก็คือเงินโอ้ชัดถูกไหมครับเพราะว่าต้องการต้องการพอได้มาก็แหมเอาทำยังไงถึงจะขายได้มาซื้อมาวันนี้เอใครจะซื้อต่อเนี่ยมือไหนมือไหนเขาเรียกเป็นมือผมมือหนึ่งคุณมือที่สองเอามาซื้อปั๊บมือที่สองเอาไปเอาเท่านี้ผมขอคุณเท่านี้นะซื้อหมื่นคุณเอาไปหมื่นสองนะหายหมื่นสองก็ไปหมื่นสามหมื่นห้ากว่าจะไปถึงคนที่เอาไปใช้เนี่ยบอกไปสองสามหมื่นถ้าผมพูดภาษาชาวบ้านนี่คือเก็งกำไรล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ป่ะคือถ้าจะพูดอย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าทางวงการเราเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบ่งกันแบ่งกันทำมาหากินไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยจะโอ้โหซื้อสมัยก่อนนี้ซื้อปั๊บเก็บไม่ยอมแบ่งให้ใครเขาเรียกมือเดียวพอระยะหลังมามารวมกันอ้าวใครนั่งมั่งนั่งหนึ่งนั่งสองนั่งสามเริ่มมีเอาสองแล้วพี่วันชัยแป๊บหนึ่งพี่ไม้หรือพี่วันชัยคนไหนคนหนึ่งต้องอธิบายคำว่านั่งให้ผมละสารเทคนิคมาละนั่งคืออะไรฮะให้ใจกันการซื้อพระองค์หนึ่งเนี่ยมาลุกยุคหลังต่อมาเนี่ยผมซื้อเนี่ยอ้าวใครจะหุ้นบ้างคำว่าหุ้นหั้งนั่งก็คือหุ้นนั่นเองมานั่งกันหน่อยมาดิมานั่งกี่ตั้งนั่งกี่ตั้งอันนี้10ตั้ง20ตั้งแต่10ตั้ง20ตั้งนั่นคือหลายพันหลายหมื่นใช่ไหมแต่เขาเรียก
ว่าเป็นกี่ตังค์กี่ตังค์สมัยก่อนก็เปอร์เซ็นต์มั้ยฮะก็เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณคิดมานั่งกันมั้ยผมบอกผม20ตังค์10ตังค์20ตังค์ที่ 10% นั่นก็ว่าไปใช่ใช่มั้ยมีนั้นพอซื้อรวมกันซื้อสมเด็จองค์นี้ล้านหนึ่งคนไหนหุ้นมากมาจ่ายตังค์เข้าไปจริงอยู่ที่ผมนะในกลุ่มเดียวกันแล้วพอใครมาซื้อปั๊บก็กำไรเท่าไหร่ใครจะเอาบ้างใช่ครับเนี่ยมีสิทธิ์ก่อนถูกต้องที่นั่งนี่มีสิทธิ์ก่อนเป็นตัวเลือกมั้ยล่ะเหมือนคนเลือกมาเลือกก่อนเลยใครเลือกเอาที่ให้ตอนนี้คนนั้นให้สูงกว่ามีใครมั้ยถ้ายังไม่มีใครทุกคนพอใจมั้ยที่จะแบ่งกําไรเค้าเนี่ยแต่ยังไม่พอใจเก็บไว้ก่อนรอคนนอกอีกก็ได้ผมขอก่อนที่จะไปคําถามอื่นๆนี่ผมยังติดคาใจอยู่คําว่านั่งมาใช่มั้ยฮะผมถูกมั้ยคําว่านั่งมาสมมุติพี่วันชัยไปนั่งมาแล้วก็ผมก็อยู่ในทีมนั้นของพี่วันชัยนะพี่วันชัยก็เอามาวางตรงกลางใครจะให้เท่าไหร่เขาถูกคือพระองค์เนี่ยคุณจะเอาก่อนไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาเหมือนกันนะคนข้างนอกเขาก็มาดูอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาไม่มีส่วนมาหุ้นกับคุณถ้าในปัจจุบันก็คือการประมูลนั่นเองก็บันต่างกับการประมูลไม่ใช่อันนี้คือการซื้อพระการซื้อพระซื้อแล้วก็มีหุ้นส่วนก็ขอคองอใน1ใน2ใน3นี่ก็มาหุ้นกันมาลงขันน่ะแต่เขาเรียกไปนั่งกันนั่งกันเดี๋ยวนี้ไม่เรียกกันหมดยุคไปแล้วนะคนก่อนๆโน้นเขาไม่มีนั่งเขาซื้อคนหนึ่งเขาก็อนุรักษ์เขาเก็บเขาเลยคนเดียวเขาซื้อมือเดียวเขาแน่จริงเขาดูปั๊บองค์นี้แท้ดีมีคนมาขายเท่านี้ยังไม่ไปขายคุณยังไม่ได้ไปขายทุกต้นไม้เขาเห็นปั๊บเขาซื้อก่อนเลยเอาคุณบรานเนี่ยเขาจ่ายเงียบเก็บไปบางคนไม่รู้เลยและพระองค์นั้นก็หายก็เก็บไปเขาก็เก็บไปบูชาเขาเก็บเอาไว้จนกระทั่งไม่รู้เขาเมื่อไหร่เขาจะออกมาอวดมาดูอะไรคนถึงจะรู้เข้าถึงจะมาขอซื้อเขาอนุรักษ์เลยเห็นไหมฮะคนก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะใช่แล้วต้องขออนุญาตคุณป้ามนะครับแล้วคุณผู้ฟังขยายอีกนิดนึงครับจริงๆแล้วในกรณีของนางมีหลายรูปแบบนะครับเช่นไปในตลาดพระตลาดเดียวกันครับคนที่เห็นคนแรกอาจจะดูไม่เป็นแต่เห็นเห็นคนแรกก่อนเฮ้ยก้ำกึ่งนะดีไหมโทรตามเซียนเลยเพราะว่าเวลาที่ไปตลาดพระเครื่องตอนเช้าเนี่ยจะมีหลายๆสายเพื่อไปแบ่งหากันหาพระกันโทรหาเซียนเลยเฮ้ยมาดูพระองค์นี้หน่อยเซียนบอกแท้เอาล่ะคนนี้เป็นคนเจอก่อนนั่งกับผมไหมเท่านี้นี่อีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่คนที่เจอก่อนเนี่ยไม่เก่งไม่เป็นแต่ไม่มั่นใจก็โทรตามเข้ามาให้เกิดมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์ครับถูกต้องซึ่งปัจจุบันอาจจะเป็นการถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ถูกต้องใช่แล้วเห็นไหมฮะใช่แล้วถูกต้องฮะวิวัฒนาการมันก็ไปตามไปเรื่อยนะฮะฉะนั้นการสะสมพระเครื่องการที่จะมาซื้อขายพระเครื่องของคนสมัยก่อนสมัยใหม่เนี่ยการสะสมมันจริงไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยบางคนจบปริญญาเนี่ยบอกโอ้อาจารย์ผมถามเลยเฮ้ยทำไมน้องไม่ไปรับราชการทำไมมาเป็นเซียนพระอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 80% ลูกเซียนนั่นไงเรียนจบปริญญาพ่อมันเก็บพระไว้เยอะแม่เก็บพระไว้เยอะเสร็จแล้วมันจะให้ใครลูกมันก็สนใจเคยเห็นพ่อเรานั่งส่องเท้าส่องกลางคืนพอไปที่ขายพระพ่อทำไมขายได้ง่ายวะเคยเห็นพ่อซื้อมาแค่นี้แต่ขายได้ปึกเบลิมเลยมันดีนี่หว่าดีกว่าเราไปรับราชการนี่ไปเป็นพ่อค้ายเป็นเซียนพระดีกว่าจบมาปริญญามาอย่างบอยท่าอาจารย์อะไรพวกนี้ก็จบปริญญาทั้งนั้นนะไม่ใช่ปริญญาตรียังปริญญาโทด้วยแล้วจบมาแล้วไม่เอาละผมไปซื้อขายพระแล้วผมถามเอ้ยทำไมบอกอ้าวอาจารย์ผมขายของชิ้นนึงผมกว่าจะได้พันจะได้หมื่นจะได้แสนกว่าจะได้จับเงินล้านเนี่ยมาไหลจะได้อ่ะผมขายพระองค์สององค์ผมจะแตะเงินล้านแล้วอาจารย์โอ้ยมันไปกันขนาดนี้แล้วเรายังตามมันไม่ทันซึ่งจริงนะวันนี้คือต้องบอกอาจารย์เลยวันนี้คือผมใช้คำธุรกิจเลยนะชัดเจนเลยนะชัดเจนธุรกิจการซื้อขายพระเครื่องในมุมมองในความคิดของอาจารย์มันจะดีอย่างทุกวันนี้ไหมในอนาคตโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่คาดเดายากนะฮะแต่ว่าที่เรารู้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็คือพระเครื่องในปัจจุบันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอย่างตอนยุคฟองสบู่แตกตอนนั้นเนี่ยเราก็ประสบ
ไอ้สิ่งที่เรียกว่าพวกเราชาววงการพระก็เงียบหงอยกันมา มาระยะมาพอมายุค2ปีให้หลังที่มาเนี่ยมันจะเข้ามาอีกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมันก็มาเจออีกอ่ะมันมาเจออีกกันเนี่ยตอนนี้กำลังประสบกันอยู่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีวงการพระเครื่องแล้วก็การซื้อขายเราก็ไม่ค่อยไม่กระเตื้องจึงทำให้พระบางประเภทเนี่ยกลับมาสู่ที่เดิมกลับมาสู่ที่เดิมเช่นขยายความเช่นพระหลวงปู่ทวดเนี่ยเคยขายกันไปโอ้โหองค์ลงไปไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านเดี๋ยวนี้เนี่ยลดลงมา40ถึง 50% บางที40ลดลงมาเนี่ยเหลือแค่40ก็ต้องขายแล้วอย่างนี้เนี่ยผมพูดเป็นผมเลยถ้าผมจะเข้ามาศึกษาลักษณะสงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่โอกาสของคนมีสตังค์เซียนใดที่มีเงินเยอะเหลือใช้เหลือเก็บก็ซื้อพระเก็บเวลานี้เขาเก็บพระกันนะคนที่เขามีสตางค์พอแต่ว่าคนที่เข้ามาเป็นเซียนใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยซื้อวันขายวันเนี่ยอยู่ไปวันเนี่ยลำบากเพราะว่าตัวเองต้องใช้จ่ายทุกวันใช่ต้องหมุนต้องหมุนนะไหนจะค่าตู้ไหนจะค่าห้องใช่ไหนจะค่าที่เช่าค่าใช้จ่ายใช่จ่ายมีเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ได้เงินทุกวันเหมือนกับแม่ค้าที่ขายผักสดเช่นเดียวกันก็พี่วันชัยกำลังจะบอกว่าถ้าคนที่มีอาชีพใช่ซื้อขายผ้าหรือเป็นเทียนผ้าอะไรเงี้ยว่าไปก็พบประสบปัญหาความลำบากไปแต่คนที่อย่างผมเนี่ยเข้ามาศึกษามาพอประมาณนึงถ้าจะสะสมก็ช่วงนี้แหละช่วงนี้สะสมดีมากมีสตางค์ก็ไปซื้อไว้แต่ว่าต้องมีคนที่ไว้ใจได้เพราะเราไม่เป็นพระใช่ไหมครับนะถ้าไม่เป็นพระเนี่ยก็ต้องดูว่าเรามีคนที่ไว้ใจได้ที่เป็นก็เหมือนกับว่าเป็นมือซื้อมือขายให้เรานะฮะก็มีเยอะนะฮะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมีสตุ้งตะตังท่านเป็นเจ้าสัวอะไรก็แล้วแต่ท่านก็มีคนที่เป็นคอยดูให้เป็นกุญซือให้คอยดูคอยคัดพระให้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับคือตอนนี้นะครับพี่ไม้เราอยู่กับพี่วันชัยเผื่อเมื่อวานบางท่านไม่ได้ฟังพี่วันชัยเนี่ยขออีกทีฮะตำแหน่งยังไงพี่ไม้แนะนำพี่วันชัยขออนุญาตครับพี่วันชัยครับก็คือประชาสัมพันธ์นะครับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและบรรณาธิการอาวุโสของหนังสือบ้านเมืองนะครับครับก็แปลว่าถ้าใครมาดูเราทาง Facebook หรือทางเพจที่เราบอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็ไปหาพี่วันชัยได้ที่สนามพระเลยที่เวลามีงานประกวดทุกงานประกวดเจอกันกับผมอะทักทายได้เลยทักทายได้เลยมาจากรายการ FM 105 Amulet Center ครับยินดีเลยครับให้คำแนะนำได้เลยครับโอเคพี่ไม้ต่อครับสุดยอดแล้ววันนี้คือพอได้ข้อมูลทีนี้เขาบอกว่าบางครั้งมีเซียนหรือผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าเก็บพระดีกว่าเงินฝากแบงค์มันหมายความว่าไงโอ้แม่ตรงนี้คำพูดนี่เป็นคำพูดที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาก็ยังใช้กันอยู่นะฮะเพราะว่าคนที่บอกว่าเก็บพระดีกว่าเก็บเงินเนี่ย มันเป็นคนรุ่นที่เขาเรียกว่ารุ่นที่เขาว่ารุ่นก่อนเนี่ยเก็บพระไว้แล้วเขาสามารถที่จะมาออกตอนเนี้ยทิ้งระยะเวลามา 20-30 ปีเขาเห็นว่าเอ๊ะเก็บพระไว้องค์เมื่อก่อนนี้ซื้อแค่หมื่นเดี๋ยวนี้องค์เป็นล้านเก็บพระไว้เข้ามาองค์นึงเป็นพันเดี๋ยวนี้องค์เป็นหลายหลายหมื่นมันก็บอกว่าเอ้ยเก็บพระดีกว่าเก็บตังค์ไงเขาก็มีมันงอกตังค์เขาก็ไปซื้อพระมาเก็บพระมีตังค์ก็เขาเรียกว่าต่อเอาเงินไปต่อนะฮะไปเก็บพระมันก็เก็บเอาไว้แต่ก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ก็อย่างที่ผมกราบเรียนว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนที่เคยเก็บพระเยอะๆเนี่ยเวลานี้ออกมานะเขาออกมากันแล้วเขาออกมาจะเห็นว่าเนี่ยต้นไม้ก็เคยพูดว่าเคยเห็นภาพสวยๆออกมาแล้วแท้ๆทั้งนั้นเลยนี่แหละครับลังต่างๆเขาเรียกลังพระไม่ใช่ลังเขาเรียกลังลังพระเพราะฉะนั้นเขาเก็บเป็นลังใหญ่ลังแตกก็ไปเอาออกมาค่อยๆทยอยมาขายก็เป็นพระแท้พระสวยทั้งนั้นนั่นน่ะเขาซื้อเมื่อสมัย10-20ปีก่อนๆแล้วไม่กี่พันกี่หมื่นบาทแต่ว่าปัจจุบันเป็นแสนเป็นล้านแล้วและต้องเรียนถามพี่วันชัยอย่างนี้ครับอย่างที่บอกว่าลังเนี่ยครับพี่วันชัยก็ต้องรู้นะว่าใครเป็นลังก็แน่นอนครับพวกเรารู้กันครับรู้เขาเอาคนเนี้ยเป็นลังครับนี่แหละลังเบอร์ซื้อเก่าเก็บซื้ออย่างเดียวเก็บอย่างเดียวปัจจุบันนี้กิจการก็ค่อยๆจะลำบากเรียกว่ายืนอยู่ลำบากก็ค่อยๆเอาออกมาบ้างเขาเรียกออกมาบ้างบางคนก็ออกมาหมดเลยผมมีคนมาบอกเรียกว่าเป็นลังพระเก็บไว้เก็บมีคนมาบอกผมบอกว่า
พี่วันชัยเองก็เป็นลังนะผมไม่ลังผมไม่เก็บพระเยอะขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะเก็บพระพวกที่เขาเก็บพระที่เป็นลังเนี่ยคือเขาเป็นประเภทที่เขาเก็บพระสะสมพระชุดใหญ่ๆเช่นชุดบรรจภคีชุดเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงเก็บเป็นชุดเลยแล้วก็เป็นพระสวยๆที่หาดูยากเช่นอย่างโป้ยเสียเนี่ยนะฮะโป้ยเสียเนี่ยคุณชัยทัศน์เทชะไพบูลย์อย่างเงี้ยอย่างคิงพาวเวอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างได้เลยโป้ยเสียนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างฮะโป้ยเสียเนี่ยก็คือท่านชื่อที่เราเรียกในวงการจริงๆแล้วก็ท่านก็คือชัยคุณชัยทัศน์เตชะไพบูลย์ท่านก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ข้ามวอดอยู่ในวงการนี้มาเก่าแก่แล้วก็เป็นนักสะสมตัวจริงนะคือไม่เคยขายพระเลยก็เป็นลังเหมือนกันก็เป็นลังพระที่เก็บพระเยอะแล้วพระของท่านสวยสวยเลยคลังอันนั้นเรียกคลังท่านเรียกคลังนี่เชื่อกันได้แต่ว่าวงการเรียกลังพระเขาไม่เรียกคลังคลังมันกลายเป็นตะตุ้งตะตังเลยคลังเป็นเจ้าคลังอย่างนี้ผมพูดว่าโป้ยเสียนี่เป็นลังใหญ่เลยนะขอไปนะฮะชื่อท่านหน่อยนะครับต้องอย่างเห็นเลยไหมครับว่ามีเริ่มมีการเก็บครับทีนี้ผมบอกถามคำถามที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยครับจะรู้ได้ไงเก็บแล้วมันจะแพงอ่ะนี่แหละตรงนี้ไม่มีใครคิดนะว่าเก็บไว้แพงแต่ว่าแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าคนที่ต้องกล้าเก็บและก็ต้องมีความอดทนจริงนี่ถูกต้องอดทนจริงนะไม่ใช่ว่าโอ้รอไปแล้วปีแล้วปีแล้วโอ้โหก็ไม่เห็นมันเอาไปให้คนดูก็บอกว่ามันก็ขึ้นมาไม่กี่สตางค์โอ้โหเก็บมาตั้งหลายปีก็อย่างแค่นี้ท่านต้องอดทนนะฮะต้องอดทนเอาแค่หลวงปู่หลิวปัจจุบันเนี่ยใช่มั้ยหลวงปู่หลิวเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกแค่ปีแค่36อ่ะใช่รุ่นอะไรแต่รุ่นอะไรเนี่ยโอ้โหชื่อท่านก็เพราะๆเท่านั้นนะครับพญาเต่าเรืองท่านเวลานี้ไปดูสินะโอ้โหผมไปดูปลดหนี้หรือว่าอะไรอ่ะนะโอ้สุดยอดทั้งนั้นราคาไม่ธรรมดาแล้วคนเอาไปก็ผมก็เคยถามว่าเนี่ยเอามาแล้วเป็นไงเขาบอกว่าเอ๊ะฉันเอามาฉันก็เอามาไว้ในตู้ฉันก็ขายดีอ่ะฉันก็ขายของฉันได้อ่ะเออผมก็บอกว่าเรารู้ได้ไงก็ฉันขายดีกว่าเก่าอ่ะผมก็งงแต่ว่าเอานี่ก็เป็นความศรัทธาความเชื่อนะแล้วเขาก็เก็บกันไว้สะสมกันไว้อะไรเนี่ยนี่ก็คือการที่เราจะมองว่าพระถ้าเก็บไว้เราจะรู้ได้ไงว่าอนาคตเนี่ยจะแพงไม่แพงเพราะเราก็ต้องอดทนต้องเป็นนักสะสมด้วยใจจริงหรือเรียกว่านักเก็บที่ต้องเก็บจริงๆนะแต่ว่าก็คงจะลำบากเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแล้วก็การใช้จ่ายของแต่ละคนเนี่ยค่าใช้จ่ายปัจจุบันนี้ไม่เหมือนแต่สมัยเก่าสมัยเก่ากินผักกินหญ้าแล้วก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้แหมต้องนั่งกินของอย่างเนี่ยก็ไปถึงทีก็อะไรก็มีฟาสต์ฟู้ดทั่วไปนะแล้วก็แพงๆซะด้วยก็กินกันอ่ะถ้าผมจะพอพูดอย่างนี้ได้ไหมครับพี่บรรชัยว่าครับผมสมมติวันนี้ผมไปเช่าพระองค์หนึ่งมาพันบาทเนี่ยสมมติผมก็เก็บผมชอบนั่นแหละตอนเช่าผมต้องชอบอยู่แล้วใช่ผมก็เก็บปะสัก5ปี10ปีอะไรเงี้ยผมนั่งสองผมทุกวันพอผ่านไป10ปีอาจจะเป็นแค่1,200ก็ได้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเป็น 100% ก็ได้ก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะแต่ด้วยใจรักของผมก็ไม่สนใจอ่ะผมก็เก็บของผมต่อไปถูกไหมฮะแต่ว่าอาจจะผ่านไปอีก2ปีเกิดนิยมขึ้นมาจาก 1,200 ก็อาจจะกลายเป็น 20,000 แต่ต้องเป็นพระแท้ด้วยนะครับไม่ใช่ท่านเก็บเอาไว้ซะก็คิดว่าพระของท่านยกตัวอย่างนะบางคนบอกรับมาจากวัดเลยพอปัจจุบันไม่พอไปให้เซียนดูบอกไม่แท้ละครับเอาแล้วรับผมเอามาจากวัดอะเอามาจากมือหลวงพ่ออ่ะก็ในวัดน่ะมีแผงพระขายทางน้ำเลยไปทำบุญหลวงพ่อก็โอ้เองไปทำบุญอ้าวหลวงพ่อก็ใส่มาหลวงพ่อก็มาเอาที่ไหนรู้ไหมฮะโอ้ไปดูตามท่าพระจันทร์ตามวัดราชดาเนี่ยมาเหมาไปเป็นลังๆเลยเอากลับไปทอดกระถิ่นพระป่าก็เอาไปโยนเอาฝากกลับไปแล้วแจกกลับไปก็มาพวกเราก็มาเก็บกันที่บ้านคำ20ปีก็โอ้คำอย่างไรล่ะครับมันมีคำสาบคำนี้ฮะผมศึกษามาเพราะผมยังไม่ศึกษาสมเขาเรียกเก๊ต้นทางถูกต้องครับเขาเรียกเก๊ต้นทางครับผมครับโอ้เข้มข้นนะเข้มข้นนะครับเดี๋ยวมีฮะเราต้องให้พี่วันชัยพักเบรกสักนิดนึงหยิบน้ำเดี๋ยวเรากลับมาอุ่นเดี๋ยวว่าจัดต่อน้ำอุ่นหน่อยนะฮะเดี๋ยวเข้ามาเจอกันในเบรกหน้านะครับเชิญครับอัมเลดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่อง
ครับรายการอัมเบรดเซ็นเตอร์ครับส่วนรวมข่าวสารวงการพระเครื่องครับอยู่กับผมครับดร.ไมค์ไทยแลนด์เบรก2ครับโอ้โหฮอตๆจริงๆนะแล้วก็อยู่กับอาจารย์วันชัยเหมือนเดิมพี่ป๊อปครับเห็นบอกมีหลังไมค์วันนี้อยากจะถามอะไรเด็ดๆอาจารย์ไม่คำถามนึงอ่ะคือมี5อาจารย์ครับวันชัยครับคือการซื้อขายพระเครื่องตามสนามพระเครื่องเนี่ยนะฮะตามสนามพระหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาก็เรื่องนึงแต่ณวันนี้ปัจจุบันเนี้ยมีการซื้อขายพระเครื่องกันในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีแอดมินนะฮะแอดมินโน้นนี้อะไรงี้ว่าไปตามความคิดของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงณตอนนี้ฮะอาจารย์คิดว่าแบบไหนดีหรือไม่ดียังไงแบบเก่าเป็นยังไงแบบใหม่เป็นยังไงการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการไปที่สนามคือการซื้อขายพระเครื่องเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าการให้เช่าบูชาอะไรเนี่ยนะสมัยคนก่อนก็ไม่ค่อยกล้าพูดว่าไปซื้อไปขายกันกลัวว่าแหมมันจะไม่ไปเอาพระมาขายซื้อกินกันอะไรกินกันนะมันก็เป็นปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าซื้อขายพระกันโดยตรงนั่นแหละแต่ว่าการซื้อขายพระสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยแล้วก็เป็นไปตามที่ของความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะมันไปเราก็ต้องยอมรับครับข้อสำคัญคือคนยุคเก่าเนี่ยไปตามไม่ทันตามไม่ทันหรอกเล่นเน็ตก็ไม่เป็นเล่นเฟซบุ๊กก็ไม่ได้แล้วเวลานี้คุณเองมีพระอยู่เนี่ยก็ต้องไปอัดรูปมาส่งให้กับสื่อมวลชนเผยแพร่มาลงข่าวโน่นข่าวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องแล้วอยู่ที่จังหวัดไหนเขาก็ส่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็ถึงกันหมดแหละเห็นไหมครับเนี่ยมันต่างกันเยอะถ้าจะว่าทำให้การเอาว่าซื้อขายและแลกเปลี่ยนเนี่ยง่ายขึ้นโอ้มันสะดวกเลยสะดวกแต่ข้อเสียก็เยอะเช่นใช่ไหมข้อดีของคนเก่าเขาก็เยอะเพราะเขาสามารถเอามาวางต่อหน้าต่อตานั่งส่องกันเลยชอบไหมเนี่ยชอบนี่ดูเห็นไหมเนี่ยตรงนี้แหว่งตรงนี้ไม่มีอะไรนะนี่มีคราบตรงนี้นะตรงนี้นี่สมบูรณ์นะสวยขนาดนี้นะอ้าวตกลงกันเลยเห็นไหมครับจบตรงนั้นอันนั้นคือในสมัยก่อนสมัยก่อนเขาก็มากันอย่างเงี้ยมาพบกันนัดกันตามร้านจะซื้อพระอะไรกันชอบไปกันที่โน่นที่นี่หรือจะให้เอาไปดูก็ไปดูที่บริษัททางร้านนั้นเลยก็ว่ากันนะครับบางคนก็ดูตามหนังสือพระชอบก็เรียกออกมาดูกันติดต่อไปนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่เรียกว่ามีอินเทอร์เน็ตหรือมีแอดมินที่เรียกว่าแอดมินโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็เป็นตัวกลางเหมือนกันเขาก็มีการนะทำให้เกิดไอ้ความรวดเร็วคล่องแคล่วใช่ไหมแต่ว่าผลเสียมันก็เยอะเพราะว่าเวลาตกลงกันเรียบร้อยนะตกลงกันเรียบร้อยอะไรกันเรียบร้อยไม่ได้จับองค์จริงเลยอ่ะอ๋อแต่ว่าไม่ได้จับองค์จริงเลยซื้อขายหรือจะแลกเปลี่ยนกันเถอะก็ใช่จบไปแล้วจบไปแล้วเงินตกลงกันแล้วโอนกันไปแล้วอ๋อไอ้นี่ไอ้คนขายบอกเฮ้ยส่งตังมาก่อนนะส่งตังมาส่งตังเอาส่งผักไปโอเคอันนั้นบอกส่งตังมาบางคนบอกส่งผักไปเอาไปถึงบอกเฮ้ยมันไม่ใช่องค์ที่เหมือนกับผมดีกว่าเฮ้ยมันมีองค์นี้มันหักเนี่ยแล้วทำยังไงซ่อมมาไม่สวยอย่างที่คุยไว้เลยแล้วทำยังไงผลเสียมีเพราะฉะนั้นก็เลยก็ต้องว่าผู้ที่จะซื้อจะขายทางเนี้ยก็ต้องระวังกันเองต้องทำกันเองจะไปอยู่ที่ความน่าเชื่อถือใช่ครับนะฮะของแต่ละแอดมินแต่ละที่เขานำเสนอมานะฮะแล้วปัจจุบันมันก้าวหน้าไปถึงกว่านั้น มีการไลฟ์สดกันไลฟ์สดคือเอามาถึงว่าพระท่านมีเนี่ย5องค์ท่านก็เอามาทำเฟซทำอินเทอร์เน็ตออกเลยนั่งบรรยายเลยว่านี่นะพระองค์นี้นะครับนะอ้าวท่านดูนะครับพระองค์นี้ท่านจะเอาเท่าไหร่ราคานี้นะครับมีคนให้เท่าไหร่ผมตั้งไว้เท่านี้ก็คือเหมือนประมูลแหละเรียกประมูลไลฟ์สดประมูลสดใช่ไหมเดี๋ยวนี้นิยมกันนะนิยมกันมากเลยเพราะอะไรครับได้เห็นได้เห็นบางทีได้เห็นแล้วก็ได้เห็นใกล้ชิดแล้วยังได้ฟังจากเจ้าของพระหรือคนที่จะเอามาประมูลไลฟ์สดเนี่ยได้พูดให้ฟังอย่างชัดเจนแล้วมีการโต้ตอบกันได้ด้วย
ว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมแล้วก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเวลานี้นะฮะการไลฟ์สดหรือเรียกว่าประมูลสดเนี่ยอย่างนี้ผมถือว่าผมอยู่ในระหว่างศึกษานะฮะกำลังจะสอบพาร์ทชั้นไปท่านสะสมละสอบตัวบ้างอย่างนั้นผมต้องถามขออนุญาตเรียกพี่วันชัยแล้วกันผ่านเนื้อฝากตัวนิดนึงว่าไม่ได้เสียนภาพเลยผมถือว่าไม่เป็นเพราะว่าผมอยู่ในวงการสื่อไม่ฮะวงการพักเครื่องเนี่ยครับผมมันน่ากลัวสำหรับหน้าใหม่อย่างผมไหมฮะโอ้โหนี่ผมถามแบบอย่างนี้เลยความน่ากลัวของวงการพระเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับคนรุ่นก่อนๆเนี่ยดร.ไมค์ก็รู้ดีบางทีมีพระเอามาเนี่ยเอามาสนามพระก็ไม่อยากจะเอาไปเพราะว่าเอาไปก็มีข่าวออกไปว่าพอเอาไปให้ดูพอไปดูปั๊บมันไม่รู้หายไปไหนแล้วเพราะเอาไปวางปั๊บเหมือนอีแรงลงอ่ะต่างคนก็มุบมับมุบมับเพราะเสียงพระเยอะไงเฮ้ยขอดูหน่อยขอดูไปแล้วไอ้เจ้าของก็มันไปอยู่เบอร์ไข่วะเนี่ยไปอยู่มือไข่อยู่อ้าวพระของฉันไปไหนอ่ะอ้าวอ๋อเขาเอาไปดูตัวโน้นตัวโน้นเดี๋ยวกลับมาพอกลับมาก็โอ้รีบกลับบ้านไปดูเฮ้ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนมาอย่างไรวะเนี่ยก็บ่อยนะสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้เยอะคนมันก็กลัวบางทีเอาไปซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยอ้าวสตุ้งสตังเอาไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยอ้าวพอเดินออกมาอ้าวมีคนมาเอาตังคืนมาอะไรมาจี้กันซะแล้วมาอะไรกันซะแล้วมันก็มีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยจนกระทั่งมันลือกันไปอะไรว่าเฮ้ยสนามพระนี่น่ากลัวอย่าเข้าไปนะไอ้เซียนแม่งหลอกเดี๋ยวมันก็หลอกมึงเอาพระมึงไปเปลี่ยนมั่งอะไรมั่งเห็นไหมเคยได้ยินเอาไปเปลี่ยนซะเอามันก็กลัวไม่อยากไปถูกต้องก็ไม่เอาไปขายกันสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีลูกหลานมันเป็นมันก็ถ่ายรูปไว้ก่อนมั่งอะไรบ้างถูกต้องเออนะแล้วก็คือเกิดขึ้นบ่อยที่ว่าพระถูกโจรกรรมขโมยไปเขาก็ไปแจ้งความเขาก็ถ่ายรูปเขาไว้เขาก็ไปยื่นไว้พอไปเขาไปวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอเฮ้ยไอ้นี่มันพระเรานี่หว่าจำได้วางอยู่ในร้านเนี้ยเขาไปตำรวจมาก็ยอมรับว่าซื้อมาก็กลายเป็นซื้อของโจรโดนข้อหาซื้อของโจรเรียบร้อยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็เขามาขายจึงมีการพัฒนาขึ้นมาว่าจะซื้อของใครก็ตามต้องเซ็นไว้ว่านี่เป็นของข้าพเจ้านะครับใช่เองนะครับเซ็นชื่อไว้แล้วของเองนะนายนี่นายนั่นนะข้าซื้อจากเองนะรับผิดชอบไว้เอาถ่ายบัตรไว้ถ่ายอะไรกันไว้เดี๋ยวราคาแพงๆเดี๋ยวไม่ใช่ซื้อไว้วันนี้พรุ่งนี้โจทย์มาแล้วอย่างนี้ก็อันตรายนี่เรากำลังกันอยู่ครับพี่วันชัยนะครับพี่วันชัยที่เป็นสมาเป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมพักเครื่องใช่ครับนะครับครับผมเรากำลังอยู่กับพี่วันชัยเดี๋ยวขยายความนิดนึงพี่ไมค์ในกรณีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตพูดถึงเราคนรุ่นใหม่นะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเรื่องของภาพพระนะครับแค่เอาของใครไปโพสต์ก็ถูกแจ้งจับแล้วนะครับเออเห็นไหมกฎหมายเขาก็กฎหมายมีเลยนะครับสมมติว่าไปเอารูปสมเด็จของพี่วันชัยไปโพสต์เองว่าโอ้ยซื้อมาเท่านี้เท่านี้แต่ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกโดนแล้วนะครับโดนแล้วครับโดนเจ้าของพระนี่แจ้งจับได้เลยนะครับโดนเจ้าของพระนี่แจ้งจับมีการคุ้มครองกันได้ใช่ครับคือแล้วเขาเรียกการโพสพระสวยๆเขาเรียกการรักษาหน้าพระบน Facebook กันนะครับต้องโพสพระสวยๆหยิบพระคนนู้นมาทีคนนี้มาทีคนนั้นมาทีมาโพสแต่นั้นไม่ใช่พระตัวเองหรอกนะโดนฟ้องนะคนคุณผู้ฟังถ้าไม่เป็นไม่เก่งอย่าได้หยิบภาพที่ไม่ใช่ของคุณมาโพสบน Facebook หรือเอาไปถามผู้รู้คุณโดนทั้งนั้นคุณโดนเลยถ้าไม่ใช่ภาพของคุณภาพไม่ใช่ของคุณใช่ครับคุณโดนเลยโดนทันทีเลยแปลว่าในทางกลับกันครับนี่ผมก็ย้อนกลับไปที่รายการเราพูดกันมาครับแปลว่าผมก็แห่พระทางอินเทอร์เน็ตได้สิครับถ้าเป็นภาพของผมเองนะใช่ภาพผมเองนะถ้าผมไม่มั่นใจว่าใช่เคผมก็ถ่ายให้สวยๆชัดๆแล้วผมก็โพสต์ขึ้นของผมว่าช่วยกรุณาวิจารณ์หน่อยครับว่าของผมเป็นยังไงนี่ไงครับนี่ไงอันนี้ทำได้ไหมครับทำได้ครับนี่ครับมันเลยเกิดเรียกกลุ่มหรือเพจที่มีแอดมินเป็นตัวตั้งซึ่งผมบอกเลยว่าบางทีเจอแอดมินดีก็ดีไปครับแอดมินดีก็มีเยอะแอดมินไม่ดีก็ว่ากันไปทำขึ้นมาเองขายของตัวเองซึ่งสมาคมไม่ได้ยอมรับนะครับแอดมินไม่ใช่กรรมการนะครับใช่จริงไหมอาจารย์จริงครับเขาไม่ได้เป็นกรรมการสมาคมหรือไม่ได้กรรมคมไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
คือเป็นการซื้อกันเองขายกันเองถ้าจะบอกว่าดูพระเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้นะโอ้โหนี่ตรงไปไหมฮะตรงไปไหมครับตรงเลยครับยังไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยดูพระแล้วเนี่ยพระองค์นี้แท้หรือไม่แท้จริงหรือไม่จริงยังไงใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เขานำออกมาเนี่ยเขาก็ประกันการันตีด้วยตัวของเขาเองเพราะถ้าจะคืนกันอะไรกันก็คงจะต้องตัวต่อตัวกันแล้วล่ะครับมาครับไม่เกี่ยวครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการที่จะเป็นกรรมการไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยให้อาจารย์พูดนิดนึงได้ได้ครับเพราะมันเป็นมาตรฐานคือสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเวลานี้ที่ตั้งอยู่ที่พันทิพย์งามวันชั้น3เนี่ยนะครับคือการตั้งเป็นสมาคมเนี่ยก็ทำให้วงการพระเครื่องเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับโดยยุคของท่านพญาคำพันนี่แหละเราก็ต้องยอมรับว่าท่านเองเป็นบุคลากรที่เป็นปูชนียบุคคลที่สามารถที่จะทำให้สมาคมเป็นที่ยอมรับไม่ว่าวงการไหนก็ตามเนี่ยนะครับวงการจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะมีสีไม่มีสีอะไรก็มักจะยอมรับว่าเออเป็นวงการที่ช่วยสังคมปีนึงเนี่ยช่วยสังคมเนี่ยเป็นร้อยล้านนะช่วยสังคมก็งานประกวดพระงานหนึ่งเนี่ยอย่างงานผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเมื่อล่าสุดที่พันทิพย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะของตำรวจรุ่น36เนี่ยนะฮะเนี่ยนักเรียนร้อยรุ่น36ที่ตำรวจของตำรวจรุ่น36เนี่ยของท่านจักรทิพย์ชัยจินดาท่านก็เป็นหนึ่งในรุ่นนี้ท่านก็จัดที่พันทิพย์เนี่ยขนาดจัดที่สถานที่เล็กๆนะยังได้ไป36ล้านวันเดียววันเดียวนับเป็นชั่วโมงเลยมั้ยฮะหรือเช้าถึงเย็นก็เช้าถึงเย็นทั้งวันแล้วก็มีกลางคืนก็มีงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการกันหน่อยนึงก่อนที่จะมีงานนะมีการประมูลพระก็ใครที่เขาเอามาให้ก็นำมาประมูลแล้วก็เอาเงินเข้ารุ่นช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือเนี่ยสังคมก็จะได้ตรงนี้เขาก็ออกไปเป็นสวัสดิการเอาไปช่วยเหลือไปซื้ออะไรต่ออะไรให้คนยากไกลอะไรต่ออะไรต่างมันก็ได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆเราผมเติมนิดนึงครับอาจารย์วงการพระเครื่องในสมัยก่อนสมัยนี้แตกต่างและสมัยนี้นะครับมันก้าวไปไกลมากใช่อินเตอร์ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วมีคนฝากถามมาว่าอยากให้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของใช้คำว่าอะไรภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่จะเป็นนักสะสมพระเครื่องเนี่ยก่อนเข้าวงการหรืออยากจะเป็นเซียนเนี่ยมันจะต้องมีภูมิคุ้มกันยังไงมาก่อนจ๊ะคือการที่จะเข้ามาสู่วงการพระเนี่ยถ้าเป็นนักสะสมทั่วๆไปก็ถือว่าผู้ที่เข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะท่านเข้ามาท่านก็มาเดินดูเดินซื้อเดินหาเดินท่านชอบอะไรท่านก็ซื้อไปเก็บไปนะแต่ท่านบางคนนี่ก็อยากจะเข้ามาเป็นเซียนพระแต่บางคนก็มาโดยที่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีจะกินอันจะกินขนาดว่าเรียกว่ามีเข้ามามีพระเยอะก็ทีแรกก็มาส่งเอ๊ะหนักเข้าส่งหนักเข้ากลายแบบเป็นคนตัดสินไปเองซะแล้วก็มีนะก็มีครับกลายเป็นเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นผู้ตัดสินพระบางงานซะแล้วนะฮะไม่ใช่ทุกงานนะบางงานที่เขาอยากจะไปเขาก็ไปอะไรเงี้ยนะฮะก็มีแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็ต้องยอมรับเพราะเขามีพระเยอะมีพระแท้อยู่ในครอบครองเขาก็สามารถตรวจสอบของเขาได้ทุกวันแล้วก็ส่งพระไปทีนึงเนี่ยได้ที่หนึ่งที่สองได้ชนะการประกวดพระสวยๆเยอะเขาก็มีโอกาสได้ศึกษาได้ส่องคือคนที่ไม่เคยเห็นพระที่แท้เลยเนี่ยจะก้าวเข้ามาสู่บัลลังก์เซียนเนี่ยยากนั่นไงเพราะการเป็นบัลลังก์เซียนที่จะมาเป็นเซียนเนี่ยยากครับเนี่ยเพราะมันจะไม่มีโอกาสได้เคยเห็นของแท้มาก่อนจะมาเป็นกรรมการตัดสินเขาเนี่ยก็จนกระทั่งล่าสุดเมื่อไม่งานที่ผ่านมาก็มีปัญหากันเอาคนที่ไม่เป็นพระเอามาฝึกหัดในการดูไม่เป็นไรแต่เอามาตัดสินพระให้เขาด้วยเนี่ยมันไม่ได้นั่นไงที่ผ่านมาไม่ได้ใช่ครับมันไม่ได้ผมถึงบอกว่าวันนี้บางท่านเนี่ยอาจจะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเรื่องพระเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะเรื่องพระเนี่ยสะสมศึกษากันก็ประมาณนึงอ่ะนะฮะวันนี้บางคนอาจจะเอ๊ะพี่วันชัยเป็นใครผมไม่ได้แปลกใจเลยว่าทำไมพี่ถึงเป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมเพราะว่าอะไรฮะเส้นทางเดินของพี่ชัดเจนมากเป็นข้าราชการเดินตามนายดูสะสมพระมาจนถึงพระที่ตัวเองชอบหลายๆอย่างแล้วก็พูดง่ายว่าชอบกว่าซื้อแล้วก็เก็บก็ถือว่าเป็นรังใหญ่รังนึงเหมือนกันก็อาจจะมีแบ่งขายอะไรกันบ้างนะฮะนี่พี่ไม้ขอถามคำถามเด็ดอีกคำถามนึงจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พอมันมีในเรื่องของกรรมการ
บางครั้งนะครับที่ผมไปงานนะผมเจอกรรมการฝรั่งกรรมการต่างชาติที่เป็นคนกรรมการตัดสินพระใช่ที่เป็นกรรมการตัดสินพระซึ่งผมมองว่าณวันนี้เนี่ยในความคิดของอาจารย์พวกนี้สมควรที่จะเป็นกรรมการหรือคือคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยนะฮะเขาจะคัดเลือกจากผู้ที่มีความช่ำชองแต่ละสายใครสายที่จะเป็นพระเนื้อเบญจภคีเขาก็จะรู้ว่าเออคนนี้บางคนพ่อแม่สะสมมาอย่างอาจารย์ต่อดวงวิชัยเนี่ยพ่อเขาคือคุณปรีชาดวงวิชัยเนี่ยเขาเล่นพระเป็นประธานเป็นนายกสมาคมเนี่ยคนแรกของประเทศไทยจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยตอนสมัยเมื่อ 30-40 ปีนู่นน่ะอยู่นอกเจอกันแค่ก็ต่อเนื่องกันมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ต่อเนื่องเขามีของมีอะไรเพราะฉะนั้นการที่มีชาวต่างชาติมาอะไรนี่ผมเองก็เคยเห็นนะแต่ว่าเป็นพวกที่เหมือนกับว่าเข้ามาในวงการแล้วมาซื้อพระแล้วก็มีเซียนพระเนี่ยที่เป็นกรรมการเนี่ยบางคนขายพระเอากันง่ายๆคือขายพระชาวต่างชาติที่เป็นชาวจีนไปนี่ชาวจีนเนี่ยชาวจีนเนี่ยก็ซื้อไปก็พูดไทยได้มาอยู่ประเทศไทยนานก็กลับไปขายประเทศตนเองไปขายประเทศตนก็ขายได้ก็โน่นอันนี้นั่นก็ขายไปเสร็จแล้วก็พอเข้ามาก็เดินตามเซียนเหล่านี้เข้ามาก็ไปอาศัยเข้ามาหนักๆเข้าก็ทีแรกก็เขาก็จะไม่ให้อะคนที่เขาเข้ามาในงานได้เนี่ยจะต้องเป็นกรรมการที่เขามีรายชื่ออยู่เขาจะมีรายชื่ อคุณมาปั๊บสมาคมก็ติ๊กอ้าวมาแล้วอ้าวมาแล้วเข้าได้เอาบัตรไปแฝนคอเข้าไปอ้าวคนนี้มาเอามีเพื่อนมาด้วยอ้าวคุณเป็นกรรมการเอาบัตรไปคุณที่เป็นเพื่อนก็เอาโบไปคนที่มีโบไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งตัดสินถูกต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งไปรับพระคุณก็เข้าไปกับเพื่อนเขาเอานะก็เข้าไปเดินดูโน่นดูนี่นั่นไม่ว่ากันนะครับถือว่าเข้าไปภายในได้แต่ว่าไม่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการเพราะกรรมการนี่จะทำหน้าที่นี่จะต้องได้รับมอบหมายจากสมาคมเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ครับนะครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็รูปแบบเห็นป่าพยัคฆ์ทำรูปแบบแบรนด์ใหม่คนที่ติดรางวัลคนที่ติดถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับอาจารย์ขยายเลยคืออย่างนี้ท่านนายกสมาคมเนี่ยท่านเห็นว่าเอ๊ะไอการตัดสินพระเครื่องออกมาแล้วเนี่ยคนเขาก็ว่าเฮ้ยทำไมสมาคมหนึ่งกรรมการมันตาถั่ว อะไรพระสวยๆแท้ๆเนี่ยทำไมเอาเขาไปไว้ที่3ที่4นู่นที่1นี่อะไรเนี่ยเอามาดูที่ดูได้เป็นไรเนี่ยแกรู้เพราะมีคนร้องเรียนแล้วมีคนที่เอาภาพมาให้ท่านดูเลยเทียบไปดูเนี่ยนายกดูดิใครสวยกว่าใครผมบอกโอ้องนี้มันสวยกว่านี่ทำไมไม่ผมไม่ตอนผมที่หนึ่งอ่ะก็เป็นอย่างนี้เมื่ออย่างนี้แกก็บอกมันไม่ได้จึงออกมาประกาศเองมาสองงานแล้วแล้วก็มาเดินดูเองเลยว่าเอ้ยทำจริงหรือเปล่าประกาศเลยว่าต่อไปนี้การตัดสินพระเครื่องเมื่อตัดสินแล้วจะสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นอะไรก็แต่ต้องโชว์ไว้ในตู้เนี่ย30นาทีให้คนได้ดูก่อนที่1ที่2ที่4ดูแล้วไม่ดูแค่นั้นถ้าเจ้าของพระเขาโวยขึ้นมาว่าเฮ้ยของฉันสวยกว่าเองเอาไปติดที่2ได้ไหมต้องที่1ใช่โวยได้ให้ประท้วงได้อันนี้คือเป็นความยุติธรรมเป็นความยุติธรรมเกิดขึ้นจากนายกท่านรู้ข่าวเข้าท่านเข้าหูเข้าจริงๆอ่ะ มันก็เป็นอย่างนี้มาแล้วล่ะอ๋อท่านก็มีมาแล้วท่านก็คือแอคชั่นเลยแอคชั่นเลยทีเดียวเลยเริ่มเดินดูเองก็ทำให้แม่ทุกคนคนส่งพระคนเจ้าของพระก็สบายใจขึ้นเอ้ยเราไม่ผิดหวังแน่เว้ยไม่ใช่กรรมการมันมีพระของมันมาติดโบที่หนึ่งของมันตลอดเลยเว้ยนี่มีโอกาสฝากที่ว่าถ้าเจอโอกาสใช่ไหมขออนุญาตเรียกส่วนดีใช่ไหมล่ะขออนุญาตเรียกพี่พยับแล้วกันถ้าฝากบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านในรายการเราเป็นกำลังใจให้ท่านเพราะว่าผมได้ยินจากพี่เล่าเนี่ยความสบายใจก็เกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อมีคนยกมือถามว่าทำไมผมได้ที่2ทำไมผมได้ที่3เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ถามมีสิทธิ์ถามท่านก็โอกาสลงมาดูแล้วท่านก็ลงมาเหมือนกับเขาว่าดูอีกครั้งนึงว่าในสิ่งที่เขา
เขาพูดเนี่ยมันถูกไหมหรือไม่ถูกแต่ถ้าเกิดไม่สวยจริงท่านก็คงจะชี้แจงได้ว่าไม่สวยจริงอย่างไรไรจริงๆแล้วแม่ต้องขอบคุณดร.ไมค์ที่ไปเดินสนามพระแล้วไม่ผิดหวังจริงๆได้รอบรู้ได้อะไรไปเก็บข้อมูลมาเยอะครับแล้วก็ทำให้ผู้ชมท่านเกิดความมั่นใจในตัวเองมากเวลามีพระเป็นประสงค์จะได้เฮ้ยไม่ใช่มันจะเอาพระของพวกมันละมั้งเนี่ยมันข่าวมันออกไปมันก็เสียหายใช่ไหมสมาคมไม่ใช่ครับเขาตัดสินความถูกต้องเขาบอกแล้วไม่ใช่ถูกใจเอาความถูกต้องถึงจะถูกครับซึ่งจริงๆแล้วท่านนายกย้ำมาอีกอันนึงก็คือว่าถ้าพระอันไหนเหมือนจะไม่ดีกรรมการต้องสอนได้เขาต้องบอกนี่คือตอบเขาได้ไงไม่ดีตรงไหนทำไมถึงเช่นองค์นี้ทำไมให้ที่หนึ่งถ้าเกิดเขาถามก็บอกอ๋อตรงนี้เลยครับที่ผมให้เขาไปเป็นที่สองเพราะสวยแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่สวยครับมีรอยขูดขีดครับพลิกดูได้ดูได้เลยชี้แจงก็ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้จบจบหรือว่าขอบข้างเป็นรอยไปอะไรร่องไปหรือบินหายไปนิดหน่อยสู้องค์นั้นเขาไม่สมบูรณ์หมดเลยแต่เขาอาจจะหย่อนความหน้าอาจจะจมูกสึกไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องยอมเขาใช่ไหมล่ะก็มีเหตุและผลครับที่แจ้งเขาได้ขอถามอีกคำนึงครับก็คืออันที่แบบเด็ดเด็ดจริงมีคนฝากถามมามากเขาบอกว่าพระรุ่นใหม่หรือเกจิใหม่ๆในบ้านเราณวันนี้ผลิตออกมาเยอะมากทำเหรียญออกมาเยอะทำหงออกมาเยอะมากแล้ววันนี้จะตัดสินใจยังไงดีที่จะเช่าหาจะเก็บองค์ไหนดีจะดูยังไงอาจารย์โอ้โหอันนี้เป็น เรื่องของความศรัทธานะครับว่าที่เขาสร้างขึ้นมาเวลานี้นักสร้างพระเยอะมากนักสร้างพระเยอะมากแล้วเวลานี้นักเขาเรียกว่าเซียนพระเนี่ยผันตัวไปเป็นนักสร้างก็เยอะน่านะแล้วก็เวลานี้ไม่ใช่เซียนพระผันตัวเป็นนักสร้างเซียนพระผันตัวไปเป็นนักสร้างแล้วนักสร้างก็ผันตัวไปเป็นศูนย์จองเริ่มเป็นศูนย์จองเพราะอะไรศูนย์จองเป็นตัวกลางที่จะรับจองแล้วได้เปอร์เซ็นต์นักสร้างสร้างเสร็จศูนย์จองรับไปดิเอาไปกระจายยอดกระจายไปศูนย์นี้ไปกระจายที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้โอ้ยมีทุกศูนย์แหละจะไปเช่าพระองค์นี้ที่ไหนก็มีขายคนกลางเขาก็จะไปปากศูนย์จองครับไปศูนย์จองนี้เขาไม่เปิดตามศูนย์พระไปเปิดตามศูนย์พระต่างๆตามสนามพระต่างๆใช่ไหมอย่างนี้พระใหม่เนี่ยต้องอาศัยอย่างนี้ใช่พอสร้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าหากว่าประชามพันธ์แล้วไม่มีเปิดโอกาสให้ไปจองได้ที่ไหนเนี่ยก็เท่ากับไปจองที่วัดแห่งเดียวก็มันไม่ไหวใครจะเดินทางไปละท่านผมว่าเอาไปเดินทางไปวัดสุทธาวาสวิปัสสนาเอาหนวดอยุธยาเนี่ยไปหลวงพ่อรักเนี่ยไปที่เดียวไม่ได้ก็ต้องไปตามศูนย์พระทั่วไปถูกต้องถูกไหมครับก็ต้องมีนี่พระใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระที่เราอยากจะได้ไว้เก็บไว้เนี่ยก็สุดแท้แต่ว่าเราศรัทธาวัดไหนไม่ใช่ว่าเอ้ยที่ไหนออกก็เอาเขาไปหมดที่ไหนออกก็ไปเช่าไปอะไรก็เขาไปหมดอันนั้นมันก็แล้วแต่ว่าความชอบนะความศรัทธานะฮะเพราะว่าเกจิอาจารย์อยู่นี้ก็ถือว่าเยอะมีทั้งเกจิเขาเรียกว่าพระเกจิจริงๆก็เยอะแล้วนะมีเกจิจริงๆเกจิที่เรียกว่าแหมเราผมไปมามันหลายงานอ่ะคือไปเป็นในฐานะไปทำข่าวไปแล้วมีเราก็เห็นคือมีเกจิจริงๆด้วยนะผมก็ท่านเป็นเกจิเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้จักแต่ว่าท่านก็เป็นสงฆ์นะฮะผมฟังพี่วันชัยพูดมาเนี่ยเป็นแขกคนแรกของรายการเราเลยนะที่2วันติดนะขออนุญาตเลยว่าพี่นี่อยู่ในหลายบทบาทนะอยู่ในบทบาทของเป็นประธานสัมพันธ์ของสมาคมเพื่อนใช่ครับอยู่ในบทบาทของลังใหญ่เป็นบทบาทของสื่อมวลชนนะครับสำหรับผมนะผมรวมคำเดียวเลยครับพี่คือกูรูเรื่องพระคนหนึ่งโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะกูรูต้องรู้จริงว่านี่นะองค์นี้จะไม่ยอมรับนะผมไม่ซื้อขายผมกระตังเราไม่มีไงหลักตังเราน้อยใช่ไหมเราไม่มีก็อย่างคนเขามาขายเราแสนน้องแสนนี่เราดูไม่เป็นเราก็ไม่ซื้อเราพี่ไม้ช่วยอีกสักคำถามนึงครับก่อนที่จะไปพี่ไม้มีอีกสักคำถามได้ให้พี่วันชัยช่วยหน่อยไหมจริงแล้วเต็มเปี่ยมเลยวันนี้ความรู้ผมโอ้โหสุดๆฝากคำถามอีกหนึ่งคำถามครับอยากให้อาจารย์พูดถึงคนน่ะที่อยากจะเป็นเซียนเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในเรื่องของการดูพระเนี่ยมันต้องทำตัวยังไงต้องปฏิบัติยังไงคิดดีๆก็คิดดีๆครับก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
ถ้าฝ่ายใจที่อยากจะมาก้าวเข้ามาสู่บัลลังก์เซียนหรือจะมาเป็นเซียนพระเนี่ยนะครับก็จะต้องศึกษาอย่างที่ท่านอาจารย์ป๊อบตั้งไว้คือศึกษาและก็สะสมไม่ใช่ศึกษาแล้วก็ขายวันต่อวันนี่โดนศึกษาและสะสมเก็บของแท้มีของแท้แล้วก็จะต้องเขาเรียกว่ามีความรู้จักความเป็นเขาเรียกว่ามีซีเนียร์จูเนียร์นะรู้จักว่าคนไหนสัมมาคารวะสัมมาคารวะคนนี้คนรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ใช่พอโตขึ้นมาหน่อยกลางแล้วกูนี่เซียนใหญ่เดินแอคชั่นไม่ใช่อย่างนั้นครับคนเขาจะไปเป็นเซียนเติบโตขึ้นไปอยู่ในบัลลังก์เซียนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องรู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวรู้จักว่าเราเข้ามาเนี่ยเราต้องมาศึกษาเราศึกษาอย่าไปทะนงตนว่าเอ้ยกูศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตก็เยอะจากหนังสือก็เยอะนะไปอ่านเอาไปดูเอาแต่เรายังขาดของแท้ของจริงซึ่งมีอยู่ตามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเซียนเก่าๆทั้งนั้นเขามีอยู่ต้องไปคารวะท่านสามารถขอความรู้จากท่านบ้างว่าองค์จริงเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ดีหรือเปล่าครับท่านก็จะให้ดูให้แลกให้เปลี่ยนไปศึกษาจากท่านเลยจากท่านเลยนี่แหละครับคือของที่จะก้าวเข้ามาได้อย่าคิดว่าเราดูจากลูกจากพระจากอะไรเราก็เป็นเซียนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนไว้ว่าเราต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะสัมมาคารวะต้องมีอยู่ในวงการนะฮะวันนี้ดุเด็ดเผ็ดร้อนในอาทิตย์นี้นะฮะเต็มอิ่มมากก็ต้องขอบคุณพี่วันชัยที่มานะครับกับขอบพระคุณมากสำหรับรายการรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับในโอกาสหน้าก็จะขอเชิญมาอีกครับอีกสักแมตช์พี่ไม้นะครับขอฝากรายการนะครับ Amulet Center นะครับศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่องนะครับในวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดิมนะครับ 9:00 ถึง 10:00 ทาง FM 105สมายไทยแลนด์ครับและทาง Facebook นะครับ FM 105สมายไทยแลนด์ทาง YouTube ก็เช่นกัน FM 105สมายไทยแลนด์ทำเพจแล้วครับพี่ไม้ในเพจนะครับ Amulet Center นะครับเพจหลวงพ่อปานย้อนยุคและในกลุ่มบ้านทองมีมนต์พระเครื่องนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมว่าอาทิตย์หน้าเด็ดกว่านี้อีกครับครับผมดร.ไม้ไทยแลนด์ครับผมป๊อปอายครับครับผมพี่วันชัยอีกทีนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับอัมเลดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมข่าวสารวงการพระเครื่อง